ดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปสิ้นสุดกันที่ศาลนะครับไม่รับการขอเข้ามาไม่รับกระเช้านะครับตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนายอนุชิตค่ะหลังจากที่ทางพลตำรวจโทเรวัตรนะคะได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายอนุชิตและปรากฏว่าตอนนี้นะคะนายอนุชิตก็ไปบวชแล้วนั้นซึ่งก็ทำให้หลายๆคนนะคะเข้าใจค่ะหลังจากที่ทางพลตำรวจโทเรวัตรบอกว่าขออโหสิกรรมให้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางพลตำรวจโทเรวัตรก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการอโหสิกรรมให้ก็คือการอโหสิกรรมให้เพื่อไปบวชนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของคดีความนั้นจะไม่มีการยอมความหรือว่าไกล่เกลี่ยแต่อย่างใดค่ะซึ่งขณะนี้ทางหนุ่มกัญชัยเองก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับนายอนุชิตเช่นเดียวกันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามค่ะเรียกได้ว่าเดือดต่อเนื่องเลยแหละค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะคะเราก็นำเสนอกรณีที่พลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกสรได้แจ้งความดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์ปากแจ๋วที่จัดรายการว่าร้ายให้เสียหายนะคะกระทั่งต่อมาทางพลตำรวจตรีวิชัยสั่งประภัยหรือว่ารองแต้มก็ออกมาดำเนินคดีแจ้งความกับยูทูบเบอร์ปากแจ๋วเช่นกันค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพลตำรวจโทเรวัตรได้อัดคลิปชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของการดำเนินคดีกับนายอนุชิตเอาไว้ว่าจะมาชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นในเวลานี้ผมได้ประสานกับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยท่านวิชัยไปแจ้งความดำเนินคดีกับอนุชิตที่หมิ่นประมาทส่วนตัวผมนั้นผมได้บอกว่าให้ไปบวชซะก่อนพระอาทิตย์ตกดินผมจะอโหสิให้คือคำว่าอโหสิเวลาคนจะบวชผมเคยบวชเรียนมาก่อนถ้ามีใครคัดค้านเขาจะบวชไม่ได้ผมในฐานะที่เป็นคู่กรณีกับคุณอนุชิตเขาส่ง SMS มาที่เครื่องผมว่าเขาขออโหสิกรรมด้วยขณะนี้เขากำลังจะบวชแล้วผมก็อโหสิกรรมให้ยังติดปัญหาท่านอุปัชฌาย์ไม่ยอมบวชให้อีกเพราะว่าคุณอนุชิตนั้นหนีคดีอะไรมาหรือเปล่าผมก็ได้คุยกับพระอุปัชฌาย์ซึ่งท่านกลับมาจากกิจนิมนต์ข้างนอกพอดีก็กราบเรียนท่านอุปัชฌาย์ว่ามันเป็นเพียงผมไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาในข้อหาหมิ่นประมาทและลงในสื่อโซเชียลซึ่งคุณอนุชิตยังไม่ได้มีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนหรือว่ายังไม่ได้มีหมายจับถ้ากรณีมีหมายจับแล้วคุณอนุชิตก็จะบวชไม่ได้เพราะถือว่าเป็นคนร้ายที่บวชแล้วเพื่อหนีคดีมันจะมัวหมองในพุทธศาสนาตอนนี้ขั้นตอนมันเพียงเริ่มต้นอยู่ในขั้นที่ผมไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งการไปแจ้งความดำเนินคดีประเทศเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาคุณอนุชิตจะผิดจริงไม่ผิดจริงเนี่ยก็ต้องไปให้การกับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีนะครับนะฮะและที่บอกผมจะไปแถลงกับศาลนั้นก็คือผมจะไปแถลงว่าอนุชิตเนี่ยได้เข้าบวชนะครับก็อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องที่คุณอนุชิตจะต้องตอบกับศาลเองนะครับไม่ใช่ไปยอมความนะครับไม่ได้ไปไกล่เกลี่ยหรือยอมความในชั้นศาลนะครับบางท่านบอกผมทำไมยอมง่ายๆไม่ใช่ยอมครับถ้าเดินหน้าแล้วต้องถึงที่สุดนะครับนะฮะส่วนศาลจะลงโทษชั้นไหนนั้นก็สุดแท้แต่ศาลท่านจะพิจารณาคดีนะครับผมน้อมรับคำพิพากษาของศาลท่านทุกกรณีนะครับคุณหนุ่มก็จะดำเนินคดีนะครับมอบหน้าให้ทนายความแล้วแต่คุณหนุ่มเนี่ยจะฟ้องร้องต่อศาลเลยมั้งครับหรือจะดำเนินคดีผมก็ไม่ทราบนะครับก็รวมเป็น3นะครับถ้ากรณีถ้าศาลพิพากษาไม่ใช่มารวมกันนะครับเขาทำผิดกรรมเดียวนะครับด่ารวมกราบไปหมดเลยขณะนี้นะคะก็มีทางด้านพลตำรวจโทเรวัตรนะคะมีทางด้านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีนะคะฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายอนุชิตหลังจากที่นายอนุชิตนะคะมีการว่าร้ายกล่าวหาให้เสียหายพาดพิงว่าเป็นตำรวจที่ทุจริตพาดพิงว่าเป็นตำรวจที่เลวนะคะคุณผู้ชมและขณะนี้ความคืบหน้าของการดำเนินคดีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปถึงแม้ว่าทางด้านของนายอนุชิตนั้นจะไปบวชเพื่อล้างบาปแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องของคดีความนะคะเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็ยืนยันเลยว่าจะมีการดำเนินคดีกับนายอนุชิตอย่างถึงที่สุดแน่นอนค่ะและใครที่อยากติดตามความคืบหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์กันค่ะ